สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท็อปช็อปโบกมือลาประกาศปิด4สาขาทั้งหมดในไทย1สิงหาคมนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคมเพจท็อปช็อปไทยแลนด์ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดังจากอังกฤษประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม64เป็นต้นไปทั้งหมด4สาขาในประเทศไทยได้แก่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเอมบาซีสยามพารากอนและเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าโดยเซ็นทรัลผู้นำเข้าจะให้พนักงานทั้งหมดทำงานแบรนด์อื่นในเครือแทนพร้อมระบุข้อความว่าท็อปช็อปไทยแลนด์ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าจะปิดบริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม64เป็นต้นไปเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของท็อปช็อปไทยแลนด์ตลอดมาโดยพวกเราพนักงานท็อปช็อปไทยแลนด์ไม่ได้ห่างหายจากท่านไปไหนเรายังอยู่พร้อมให้บริการและส่งต่อสิ่งดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเช่นเคยในแบรนด์ต่างๆภายใต้การนำเข้าของบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปโดยทุกท่านสามารถช็อปสินค้าแฟชั่นในเครือผ่านช่องทางต่างๆได้สำหรับพนักงานท็อปช็อปไทยแลนด์จะถูกย้ายไปทำงานในแบรนด์ต่างๆภายใต้การนำเข้าของบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปอาทิเกสแบรนด์แฟชั่นไฮสตรีทสัญชาติอเมริกันแคลวินคลายฟิตฟลอปแฟชั่นรองเท้าแตะทอมมี่ฮิลฟิงเออร์ฮัชพัฟพีซเป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม2562ที่ผ่านมาท็อปช็อปได้ประกาศปิดสาขาทั้ง11แห่งในสหรัฐอเมริกาหลังจากบริษัทแม่คืออาคาเดียกรุ๊ปในกรุงลอนดอนอังกฤษยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์สินจากการล้มละลายต่อศาลสหรัฐอเมริกาจากการที่ตลาดรีเทลเสื้อผ้าแข่งขันกันรุนแรงทั่วโลกและการเข้ามาของช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ขณะที่การระบาดของโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ